เมื่อคืนผมแอบไปหาพ่อผมแล้วทำไมคุณไม่บอกเวตรงๆล่ะทำไมคุณต้องมาโกหกเคแบบนี้พ่อผมเขาติดการพนันเวเรียกว่าเป็นผีพนันเลยก็ว่าได้ขอบคุณนะเฮียกินเยอะๆเลยนะเองนานๆเราจะกินกันทีวันนี้พ่อจัดให้เต็มที่แล้วเป็ดไปเลยวันไหนที่พ่อผมเล่นได้เขาก็จะเปให้ผมทุกอย่างผมอยากได้อะไรต้องการอะไรไม่มีเขาว่าไม่ได้ผมเรียนรู้ที่จะซื้อของกินตุนบ้านไว้ให้เยอะๆขอเงินติดบ้านไว้ให้มากๆเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอพ่อผมอีกครั้งเมื่อไหร่ถึงเขาจะกลับมาผมก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าเขาจะกลับมาด้วยอารมณ์ไหนแล้วก็ต้องการอะไรพ่อพ่อทำอะไรอ่ะฮะบอกกูมามึงเอาไปไว้ไหนพ่อพ่อหาอะไรอ่ะทำไมเพื่อฆ่าเธอผมพ่อพ่อนะเดี๋ยวก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องของกูนี่มันเงินของกูมึงอย่าเสือกว่าผมโดนทวงหนี้ทวงค่าเช่าบางทีก็มีเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้านเลยผมไม่มีใครไม่มีเงินไม่มีอะไรจะกินจนนวาดเข้ามาดูแลผมแล้วก็พาผมออกมาจากที่นั่นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พ่อผมโทรมาเอาไว้ผมถึงต้องออกไปหาเขาโดยที่ไม่บอกนะว่าเพราะผมกลัวนะว่าจะโกรธแต่ยังไงผมก็ต้องไปหาเขาเพราะผมคิดถึงพ่อผมกลัวว่าคุณจะรังเกียจที่ผมมีพ่อติดการพนันผมเลยไม่กล้าบอกคุณตรงๆไงส่วนเรื่องรูปพวกนั้นเวผมไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนส่งมาแล้วส่งมาทำไมแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกแย่ผมขอโทษผมขอโทษจริงๆแต่ตอนนี้ผมไม่มีใครเลยนอกจากคุณคุณจะโกรธผมยังไงก็ได้นะเวแต่คุณอย่าทิ้งผมไปได้ไหมเพราะรักคำเดียวทำคนให้พร่ำเพ้อฉันหลงเชื่อเธอสนิทใจดูละครรักร้ายได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วI'm not afraid to die.